เฮ้ยไอ้หนุ่มท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะผมขอแนะนำเลยร้าน FBC Shop นั่นเองนะครับผมก็เรทเนี่ยอยู่ที่เรท5นี่นะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ ID Pass นี่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิงก์ตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภัย 100% นะจ๊ะโอเคครับผมทุกคนครับหลังจากที่ผมทำการลงคลิปไปแล้วนะครับก็คือเป็นคลิปนี้เลยแจกอาวุธทั้งหมดนั่นเองในเช้าผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อาวุธอะไรก็รีบคอมเมนต์กันเลยคลิปนี้เช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าถึงคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำการมาแจกอีกรอบนึงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วอย่าลืมที่จะทำการกดกระดิ่งด้วยละกันโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับผมไลค์เนี่ยทั้งหมดก็มา 1,600 ไลค์นะครับผมก็หลังจากที่ผมเนี่ยบอกว่าขอไลค์แค่ 1,000 พอก็เกินเหตุเกินไปเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณมากโอเคทำการมาสุ่มกันดีกว่าท่านชมครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมก็มีทั้งหมด 1,102 คอมเมนต์นะฮะผมนี่เลยเราก็รอไปเลยนะครับผมนี่รอไปทุกคนก็ลืมกดไลค์ไปด้วยเลยกันกดแชร์กดตามไปด้วยเลยกันเนาะก็เอาง่ายคือใครอยากได้อาวุธอะไรก็ลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมการกดสุ่มเลยทุกคนเรนดอมเบ้งคนนี้นะครับผมอยากได้อิสาเอาไปฟาร์มโอเคครับผมคนนี้นะเขาไม่ลบมากเลยนะคนนี้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวผมทำการทักฟิตเข้าไปก่อนและกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ทำการทักน้องเขาไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูว่าน้องเขาเนี่ยนะครับผมจะตอบผมหรือเปล่านะครับเวลาก็ตอนนี้ประมาณ10โมงนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมน่าจะมาตื่นอีกรอบน่าจะบ่ายๆมั้งนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะลงตอนเย็นนะฮะก็เดี๋ยวเรารอกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนะครับคนดูพรุ่งนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวทำการเข้าอินโทรเลยละกันนะครับผมไปดูอินโทรกันเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็มาอยู่กับผมแล้วนะเองชื่ออะไรอ่ะฮะชื่อเทสครับผมอ๋อชื่อเทสนะครับผมนี่เลยเสียงน้องเขาก็หล่อเหลาแบบนี้แล้วน้องเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนดีด้วยใช่ไหมคือเองเนี่ยคอมเมนต์ว่าเองอยากได้เลยนะคอมเมนต์อยากได้ไอสาครับผมอ๋อไอสาทำไมถึงอยากได้ไอสาพี่งงคือเอาไปฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มบอสครับคือเขาว่าไอสาเนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายใช่ไหมน้องใช่ปะใช่คือเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายแล้วก็บอกเลยว่า PP ก็โหดมากนะฮะมันไม่ใช่แบบแค่ฟาร์มเลยคนดู PP ก็โหดและอีกอย่างพาสซีฟมันโกนะครับผมใช่นะครับผมเอาจริงๆเนี่ยเผลอๆอาจจะโหดกว่า OWL เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผมดูไปดูมา OWL เนี่ยอาจจะกากกว่านี่นะครับผมอีสาน่าจะโหดกว่านะผมก็ไม่รู้นะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้กันได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละคุณดูโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงน้องเขาละกันนะฮะว่าทำไมน้องเขาเป็นคนดีใช่ไหมล่ะก็คือเขาเนี่ยช่วยพ่อแม่ใช่ไหมเองฮะใช่ครับคือเขาเนี่ยมาที่ผมตอนนี้เนี่ยในเวลาประมาณนี้นะครับผมก็10โมงกว่าแล้วขนาดผ่านไปอีกวันนะเว้ยคุณดูตอนเช้าน้องเขาไม่ว่างเลยนะฮะน้องเขาก็ทำงานนี่นะครับผมช่วยพ่อแม่อะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวเรารอพี่แซมแป๊บหนึ่งนะครับพี่แซมกำลังไลฟ์สดไหมครับอยู่ในช่องเขาอ่ะก็ต้องรอหน่อยนะฮะโอเคนะครับผมคุณดูเดี๋ยวการรอพี่แซมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยคลิปหน้าอาจจะมีแจกนะครับผมแต่ก็ต้องรออัปเดตใหญ่อีกรอบหนึ่งนี่นะครับผมค่อยมาแจกนี่นะครับผมก็ลืมคอมเมนต์ไว้กันได้ด้วยนี่นะครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเย็นๆเดี๋ยวก่อนต้องถามน้องเขาก่อนรู้สึกยังไงที่ได้อาวุธคือก็ตอนแรกรู้สึกตกใจมากเลยครับผมก็อยู่ดีๆก็มีคนทักมาใช่อ่ะผมก็อยู่ดีๆก็เอ้ยหน้าคล้ายพี่อ้นดีผมก็รับแอดไปแล้วผมก็เปิดช่องแชทเขียนว่าโอ้เขียนช่องแชทว่าพี่คิงนั่น KD เองผมก็ตอบแอดเข้าไปครับแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ใช่แล้วผมเอาชื่อเฟซของพี่เขาไปเซิร์ชครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นตัวจริงผมก็ใช่คิดลั่นห้องจนเกือบจะโดนแม่ด่าเลยครับระวังแม่งทุบหัวด้วยนะใจเย็นนะโอเคคนดูก็บางคนก็นั่นแหละนะครับผมคอมเมนต์ไว้เนี่ยประมาณมันเจอนะทุกคนครับบางคนก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็ผมก็ทำการสุ่มแล้วก็ไม่เจอเฟซเขาเว้ยเอางี้ทุกคนส่งลิงก์มาได้ไหมมันส่งลิงก์ไม่ได้ปะเอาชื่อเฟซดีกว่านะครับผมก็เขียนชื่อเฟซให้มันตรงตัวด้วยนะครับผมบางคนก็เขียนมาแล้วก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่าหาชื่อไม่เจอนี่นะครับผมโอเคแต่น้องคนนี้ก็โชคดีแล้วเขาก็ทำการตอบผมกลับมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็เราก็ทำการรอพี่แซมมาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ
โอเคตอนนี้พี่แซมก็มาแล้วนะคนนี้นะครับพี่แซมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นี่เองนี่ไงเช็คดูเลยลองกดดูดิได้หรือเปล่าเออยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้โอเคยังไม่ได้เลยพี่แซมโอ้โหโอเคน้องคนนี้ก็โชคดีมากนะครับผมนี่สวัสดีครับพี่ดีมากนะครับผมน้องคนนี้เนาะผมก็อยากเจอแบบเด็กอย่างนี้นะครับอยู่ในช่องของผมนะครับผมก็บางคนก็ยังงงนะฮะนี่ไหนๆลองกดได้กดไม่ได้ฮะกดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นเตี้ยได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมรอค่าตัวตายแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนะพี่โอเคเอ้าเจนคือเองได้เนี่ยมันเวลเองไม่ถึงหรือเปล่าเองเวลเท่าไหร่176ครับเองใช้ได้ปะลองกดดิไม่ได้ครับผมกดไม่ได้ครับให้เวลไม่ได้นะโอเคแปลว่าน้องได้แล้วใช่ไหมโอเคใช่ครับออกเลยคือน้องเขาได้แล้วนี่นะครับผมแต่เองใช้ไม่ได้เลยจะทำไงอ่ะก็ยังไงดีนะให้เวลได้ปะเพราะว่าให้เวลมันต้องให้เวลคนดูเพราะว่ายังไงมันแบบมันก็ไร้ค่าเข้าใจปะนะน้องเขาใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือมันต้องใช้เวลด้วยนะครับผมบางคนก็ยังงงๆนะฮะบางคนที่แบบได้ไอเทมผมไปเอางี้ใครที่อยากได้ไอเทมนะครับเอ็งฟาร์มก่อนละกันเนาะจะไม่ได้แบบว่ามาแบบให้พี่แซมเสกอะไรให้แบบนี้นะครับผมจริงๆมันไม่ดีนะฟังคำเตือนของพี่อ้นเขาด้วยนะทุกคนใช่คือเองก็ต้องแบบว่าไปฟาร์มด้วยแต่ว่าคลิปนั้นผมไม่ได้บอกไงนะครับผมโอเคคือน้องคนนี้ก็โชคดีมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาฟังจากปากน้องเขานะครับก็คือเองบอกไปดิคือบางคนก็ยังงงว่าคำหยาบเป็นมันเนี่ยอะสับเองอันนี้น้องคนนี้เขาดีมากนะครับเขาไม่พูดคำหยาบนะอะพูดดิคือคำหยาบก็คือจะใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็คือเป็นหนึ่งน้องเลเวล176ครับผมโอเคงั้นก็ไหนเองน้องเปิดเลยเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับใช่เหรอเปิดไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมโอ้โหแป๊บๆแล้วไอ้3ต้องใช้เท่าไหร่พี่แซมออกเสื้อไปแล้วว่าแป๊บนึงจบยะแป๊บนึงต้องรอก่อนต้องรอดูก่อนนะฮะก็คืออ่ะเองลองพูดก่อนบางคนก็แบบเข้ามาด่าอะไรเงี้ยอ่ะว่าอะไรเงี้ยอ่ะก็คือคำหยาบถึงจะใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็จริงแต่อย่าไปใช้เลยนะคะถ้าเราไม่จำเป็นจริงๆก็อยากใช่นะครับผมเอาจริงเนี่ยถ้าเอาจริงนะครับผมคนดูตัวของผมเองถ้าคิดว่ามันไม่ต้องใช้ก็ไม่อยากพูดเลยดีกว่าครับมันจะทำให้เราแบบจะให้คนอื่นมองเราว่าไม่ดีครับอ๋อโอเคนะครับผมอันนี้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่านิสัยกูเครียดมากนะครับผมคนดูแบบกูจะปากแซ่บอ่ะเอาง่ายเลยแต่เอางี้คือน้องเขาก็นั่นแหละนะครับผมก็เขายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้เจอแบบโลกของผมนี่นะครับโลกของผมเนี่ยจะมีพวกไอ้คำหยาบเยอะแยะมากมายไก่กองกระทืบกันด่ากันยับไปนี่นะครับก็น้องเขายังเป็นใสๆอยู่เอาง่ายๆเลยใช่ไหมนะครับผมโอเคไหนเบี้ยว300ยังได้ยังโอ้มันเกิน300มาเลยฮะเท่าไหร่476ครับผมเรียบร้อยได้เวลฟรีโอเคได้แล้วครับโอเคได้เวลฟรีด้วยคลิปหน้าผมจะไม่ทำนะครับผมใครเวลเท่าไหร่ก็เท่านั้นแน่นะครับผมถ้าพี่จะแจกอีกพี่ก็ต้องทุกคนมันต้องดูเวลด้วยต้องดูเวลด้วยใช่มันต้องดูเวลด้วยนะครับผมคนดูเดี๋ยวจะเป็นแบบเนี้ยต้องมาเสกเวลให้แต่ว่าคลิปหน้าจะไม่มีเสกเวลให้ละกันนะครับใครเวลเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้ด้วยรีบไปฟาร์มนะครับผมจากคลิปนี้ลงไปนะครับโอเคน้องเดี๋ยวเราทำการไปเซิร์ฟปกติกันดีกว่านะครับผมว่าเดี๋ยวเราทำการแบบไปเล่นอ่ะชิวๆเดี๋ยวทำการแอดน้องเข้าไปก่อนละกันนะแอดไปละอีกรับพี่ด้วยรับยังรับแล้วครับผมโอเครับแล้วใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวทำการไปเล่นกันดีกว่านะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเลยป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคดูนะครับตอนนี้ทำการเข้ามาในเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะฮะคนดูอ๋อไอ้ไรมันเนี่ย อะไรครับเนี่ยดูดิคนดูอะไรเนี่ยมันคือห่างเลยวะห่างจระเข้งั้นหรอผมเรียกอีกรายการนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ดูช่องผมนะโอเคก็นั่นแหละนะครับคำหยาบเนี่ยนะครับผมเอาเป็นประมาณเอเจนต์คนดูแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงผมเจอแบบไอ้อ้นเดินไปเดินมาเงี้ยอยู่แบบชีวิตจริงเงี้ยเองมาทักพี่เนี่ยพี่ก็ไม่พูดคำหยาบหรอกนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใช้คำพูดคำหยาบเนี่ยจะเป็นโลกออนไลน์ซะมากกว่านะครับตัวจริงผมจะไม่พูดคำหยาบเลยก็ว่าได้นอกจากเพื่อนก็ไม่พูดคำหยาบนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรด่ากันนะเข้าใจไหมคุณครับเพราะว่าผมเป็นคนภาคเหนือด้วยนะครับผมมันอาจจะมีคำหยาบที่ใช้เนี่ยก็
็ตอนที่มันบวกกันแหละตอนใส่กันอะด่ากันอะเออนั่นแหละนะครับผมแต่ธรรมดาจะไม่พูดหยาบอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคน้องอยู่ไหนเนี่ยเข้ามายังอยู่นี่ค่ะพี่อยู่นี่ครับไหนวะอ๋อนี่ไงชุดเขาเนี่ยน่ารักมากเลยเขาชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะชื่อเทสครับไม่ใช่ไม่ใช่ทีสไม่ใช่หมายถึงว่าการ์ตูนอะชุดเหรอเออการ์ตูนชุดใช่ใช่หมายถึงพระเอกมันอะหมายถึงพระเอกมันอะชื่ออะไรนะพระเอกที่ทันจิโร่ครับใช่ครับผมทันจิโร่นะครับผมบอกเลยว่าผมนี่โคตรชอบเลยดูจนจบเลยแต่ว่าจำชื่อตัวละครแทบจะไม่ได้เลยนะฮะผมชอบไปผมเหลืองอะผมเหลืองที่สุดยอดไปเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการมาเล่นกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวทำการแอนไลน์ก่อนนะแอนไลน์กันก่อนเอาอีกแล้วคนดูมันทำอย่างนี้กับผมอีกแล้วว่ะไม่ไหวเลยผมก็แบบเบี้ยวเยอะเลยนะผมจะไม่อยากรังแกเออพูดอย่างนี้ป่ะไม่อยากรังแกใครแต่มันต้องใครแล้วว่ะคนดูพี่ขอโทษเลยแล้วกันนะเพราะว่าพี่ในเก็บกดมาตั้งนานหลายปีนะเกิดว่าใครในที่ดูคลิปของผมเนี่ยคือผมเนี่ยโดนบูลลี่เยอะมากเว้ยจนแบบผมไม่ไหวแล้วคนดูคลิปนี้ผมขอล้างแค้นเลยแล้วกันน้องอย่ามาใกล้พี่นะโอเคแตกหนึ่งทำไมหรอผมจะไม่สนใจนะเว้ยคนดูอย่ามาด่าผมนะเว้ยคือผมโดนหลายรอบจนแบบผมไม่ไหวจริงๆว่ะคือแบบเกินไปอ่ะคนดูผมก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าผมโอเคแต่พี่จะฆ่าหมดละไม่สนละตายโอเคไม่สนละตายนี่ไงคือทำกับผมเยอะเกินนี่ไงก็มาดิครับแตกปะเฮ้ยไม่แตกว่ะอึดจังวะอ๋อผมนั่นไว้นะครับผมแอร์ไลน์ไว้โอเคพอผมจะไม่ฆ่าถ้าใครจะมาสวนผมอีกผมก็จะทำการสวนกลับโอเคแอร์ไลน์กันก่อนอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมมาเล่นกันดีกว่าเออคือความรู้สึกน้องนี่ก็ถือว่าดีใช่ไหมได้ของฟรีไปแล้วก็ได้เบลฟรีด้วยนะ ได้เบลฟรีด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปแรกที่ผมมาแจกแบบนี้จริงๆนะครับผมแบบแจกยับอ่ะนะครับผมก็ผมแจกมา2คลิปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครในอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะครับผมโอเคพี่แซมเขาบอกว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะอัปเดตมาค่อนข้างจะเยอะไหมก็ไม่เยอะนะฮะจะมีเรื่องของอาวุธซะมากกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็พี่แซมเนี่ยจะเน้นไปทางอาวุธซะมากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องแมปน่าจะอัปเดตมาพร้อมๆกันอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยจะเป็นด้านของเขาเรียกว่าไอเทมซะมากกว่านะฮะที่จะมาสู้กับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมฝั่ง CG เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอาวุธอะไรเข้ามาแต่ที่รู้เนี่ยจะมีนกคู่เข้ามาแน่ๆนะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ตรงทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์โอเคได้เดี๋ยวให้เองพูดปิดคลิปเลยละกันคือรู้สึกยังไงแล้วก็ปิดคลิปเลยอ่ะเอาเลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพีนอนเคดีด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พี่อ้นแจกอีกก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่นะครับผมก็นี่แหละนะครับเราเขาเป็นคนดีมากนะครับผมก็อยากเจอ FC แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคุณคนครับถามว่าในมือถือได้ไม่ได้นะครับผมก็ได้หมดทุกอย่างทุกเครื่องทุกอะไรสักอย่างขอให้แค่เข้าเซิร์ฟมาได้แค่นั้นพอนะฮะโอเคสักคลิปนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องๆเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสักคลิปนี้ก็ซิลเกนเจอปืนครับผมบายๆครับ